ตอนกลางคืนแบบนี้นะคะแป้งก็จะชอบมาหาอะไรกินในตู้เย็นนะก็แบบพวกน้ำนี่แหละคือสิ่งสำคัญมากกินบ่อยมากชอบกินมากเอ้ยลืมสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้แป้งจะมาทำในรูทีนกันเนาะอ่ะไปดูกันดีกว่าอ่ะเขาเรียกว่าไม่ได้เอ๊ะเขาเรียกว่าแอคท่าสเต็ปเลยนะคะแป้งก็จะชอบมานั่งเล่นโทรศัพท์ตอนนอนนะคะดูพวก YouTube แล้วก็ตอนนี้แป้งมีเพจของตัวเองแล้วนะชื่อว่าแป้งออรดาสามารถเข้าไปดูได้นะคะทุกคนไม่ต้องงงนะคะทำไมคลิปวิดีโอตัดมาแล้วหน้าไม่เหมือนอันเมื่อกี้เพราะว่าแป้งเผลอลบคลิปไปก็เลยต้องมานั่งอ่านใหม่กู้คลิปมาแล้วนะเผลอลบคลิปตัวเองไปแล้วก็กู้มาแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะคือมันขาดหายไปแป้งก็เลยจะมาอัดใหม่เนาะทุกวันนะคะแป้งก็จะทํากิจวัตรประจําวันเหมือนเดิมเลยแป้งก็จะพาทุกคนไปอาบน้ํานะคะว่าแป้งทําอะไรบ้างเวลาที่แป้งอยู่ในห้องน้ําแป้งทําความสะอาดผิวยังไงดูแลตัวเองยังไงเนาะอย่างแรกนะคะเวลาที่แป้งอาบน้ำแป้งก็จะใช้สบู่ตัวนี้นะคะนี่ไม่ได้เอามาด้วยจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะอันนี้คือสบู่อิงออนนะคะจะเป็นสูตรมะขามแป้งจะใช้บ่อยมากใช้ทุกวันเพราะว่ารู้สึกมันขัดผิวแล้วก็ทำให้ผิวมันดูสว่างขึ้นแนะนำมากแบบว่าใครขี้เกียจขัดผิวก็ซื้อสบู่ตัวนี้มาใช้เพราะแป้งใช้มาเป็นปีแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการทำความสะอาดผิวหน้าของแป้งนะคะแป้งก็ใช้แป้งในการทำความสะอาดผิวหน้าของแป้งก็คือตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าคิวรอนโซนิกซอฟบัตทุกคนอาจจะงงว่าทำไมแป้งใช้เป็นแป้งทำความสะอาดผิวหน้าทำไมไม่ใช้มือนะเดี๋ยวแป้งจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าการใช้แป้งตัวนี้มันดียังไงนะคะแล้วแป้งก็จะใช้ควบคู่กับตัวนี้นะคะขอหยิบแป๊บนึงนะคะชื่อว่าคิวรอน2 in 1 with foam ตัวนี้เขาจะเป็นวิฟโฟมทำความสะอาดผิวหน้าของทางแบรนด์คิวรอนเลยนะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศญี่ปุ่นนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติ7ชนิดและที่สำคัญตัวนี้เขาจะเป็นเบสน้ำนะคะไม่ใช่เบสน้ำมันข้อดีของเบสน้ำนะคือเวลาที่เราล้างหน้าไปแล้วอ่ะมันจะไม่ทำให้ผิวหน้าของเรามันนะคะเดี๋ยวแป้งจะให้ดูว่าเนื้อเขาจะเป็นยังไงนะคะเป็นวิฟโฟมล้างหน้าที่แป้งเคยใช้ครั้งแรกอ่ะเป็นเนื้อแบบเนื้อวิปอ่ะคือปกติแป้งจะใช้เป็นเนื้อเจลแต่พอได้มาลองใช้แล้วก็รู้สึกชอบเนื้อวิฟโฟมมันนุ่มๆ อ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่ามันนุ่มจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวแป้งจะบีบให้ดูจ๊ะปะจ๊ะมันจะเป็นเนื้อโฟมแบบไร้ไร้มันจะเป็นเนื้อโฟมแบบไร้ไร้นุ่มๆเลยค่ะแล้วเป็นเนื้อที่ละเอียดมากๆแล้วก็เด้งมากๆนี่แล้วเขาบอกว่าตัวนี้สามารถทำความสะอาดพวกเครื่องสำอางที่ล้างออกยากๆไม่ต้องใช้พวก remover cleanser ไร้ไร้ในการทำความสะอาดผิวหน้าใช้เป็นตัวนี้แทนได้เลยนะแล้วแป้งก็ใช้มาแล้วก็รู้สึกชอบมากๆก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนฟังหน่อยค่ะรู้สึกว่าอะไรหลายๆเนี่ยบ้าหรือเปล่าและที่สำคัญนะตัวนี้เขาไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่มีสารกันเสียชนิดพาราเบนสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะหรือว่าใครที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เพราะว่าแป้งก็ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันแล้วแป้งก็ใช้ตัวนี้ได้มาเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันแต่แป้งอยากให้ทุกคนเห็นชัดมากขึ้นนะคะเดี๋ยวแป้งจะทาลิปสติกไปที่แก้มทำเป็นรูปหัวใจก็ไม่หัวใจแล้วอ่ะทาให้สุดๆเลยเดี๋ยวแป้งจะใช้มือข้างซ้ายนะคะในการทำความสะอาดผิวหน้าด้านซ้ายนะแล้วแป้งจะใช้มือข้างขวานะคะในการใช้คิวรอนโซนิกซอฟบัตตัวนี้นะคะThank you.
ุกคนคงเห็นกันไปแล้วว่าการล้างหน้าด้วยมือกับด้วยเครื่องตัวนี้นะคะอันไหนดีกว่ากันคือแป้งได้ลองใช้มาประมาณเดือนกว่าๆแล้วอะแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็เป็นเครื่องล้างหน้าอันแรกที่แป้งได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกชอบมากๆคือข้างที่เราล้างด้วยแป้งตัวนี้เขาสามารถทำความสะอาดได้หมดจดนะแต่มือก็ยังจะมีคราบเหลือติดออกมานิดนึงเพราะว่ามือเราอะมันใหญ่ใช่ปะเขาก็จะทำความสะอาดเฉพาะแค่ด้านนอกอย่างเงี้ยเราไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดแบบข้างในรูขุมขนได้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมเราก็จะถูแค่ด้านนอกเครื่องสำอางมันก็จะออกแค่ด้านนอกแต่ว่ามันจะมีพวกเครื่องสำอางอย่างเงี้ยมันไปอุดตันอยู่ในข้างในรูขุมขนของเราอะเราก็ไม่สามารถเอาออกมาได้แต่ถ้าเราใช้แปรงอะมันสามารถไปเอาออกได้เพราะว่าขนแป้งของเขาจะเป็นซอฟต์นีลอนนะแล้วก็มีขนาดเล็กแค่ 0.008 มิลลิเมตรคือมันเล็กมากมันสามารถไปทำความสะอาดข้างในรูขุมขนที่เรามองไม่เห็นอ่ะมันเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจแบบแป้งอ่ะคือบางทีเราก็ขี้เกียจมานั่งเสียเวลาแบบว่าใช้สำลีแล้วก็คลีนเซอร์มันจะมีโมเมนต์ครั้งนึงแบบกลับบ้านมาเหนื่อยใช่ปะแล้วก็ขี้เกียจมาแบบเช็ดอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบเข้าห้องน้ำเลยอาบน้ำทำความสะอาดตัวเลยแล้วก็ทำความสะอาดหน้าด้วยใช้ตัวนี้เลยเขาสามารถทำความสะอาดได้ดีแล้วแป้งก็รู้สึกว่ามันทำความสะอาดพวกเครื่องสำอางออกได้จริงๆอ่ะรู้สึกแบบไว้ใจอ่ะอีกอย่างนะคะตัวนี้เขาน้ำหนักไม่ได้มากนะคือน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถพกพาได้ง่ายอ่ะเผื่อใครไม่รู้คือตอนแรกอ่ะแป้งก็กลัวเหมือนกันนะว่าแบบว่ามันเป็นเครื่องใช่ปะแล้วแป้งกลัวโดนไฟดูดตอนแรกอ่ะแต่ที่จริงคือเราไม่ต้องกลัวนะเขาสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX7 ทุกคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรเขาสามารถแช่ในน้ำได้นานประมาณ30นาทีนะในความลึก1เมตรนะคะทุกคนก็ไม่ต้องกลัวว่าเวลาเอาเข้าห้องน้ำไปแล้วมันจะดูดเรามันจะช็อตเราหรือเปล่าไม่ช็อตนะแป้งแนะนำว่าเราควรเปลี่ยนหัวแปรงตัวนี้ทุกๆ 3-6 เดือนเนาะทางแบรนด์เขาก็จะมีจำหน่ายอยู่นะคะนี่หัวแปรงสามารถถอดออกมาได้คือเราซื้อเครื่องใช่ปะพอเราใช้ไปนานๆ 3-6 เดือนเงี้ยเราก็เปลี่ยนหัวแปรงได้เขาจะมีจำหน่ายอยู่ที่590บาทนะคะที่เขาสามารถทำความสะอาดได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขาจะใช้ระบบโซนิกซึ่งระบบโซนิกเนี่ยก็คือคลื่นเสียงความถี่ต่ำสั่นสะเทือนต่อเนื่อง 3,500 ครั้งต่อนาทีจะช่วยค่อนพวกสิ่งสกปรกในรูขุมขนของเราออกมาเขาจะหมุนตัวซ้ายขวาที่13องศาก็ใส่ฐาน 3A จำนวน4ก้อนสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานมากถ้าใครกำลังสนใจ2ตัวนี้อยู่นะคะเขามีจัดโปรโมชั่นซื้อแปรง Sonic Softbath ตัวนี้คู่กับ Vif Foam ในราคา 1,990 บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์แบรนด์คิวลอนแผนกไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเลยนะคะตามนี้นี่นะคะหรือว่า Eve and Boy Big C นะคะสามารถหาซื้อออนไลน์ได้ที่ Shopee Lazada Convee นะคะแป้งแอบไปเห็นที่ Eve and Boy ตัวเนี้ยซื้อ1แถม1อยู่ในราคา165บาทมั้งแป้งจำไม่ได้กำลังจะไปตามเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้กำลังจะหมดคือชอบมากจริงเดี๋ยวแป้งขอตัวไปอาบน้ำทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวแป้งจะมาบอกสกินแคร์ที่ตัวเองใช้ด้วยเนาะป่ะกูชิเกน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 พาหมาม้าขึ้นรถแดงพาป้าป้าขึ้นรถแดงมาค่ะต่อมานะคะแป้งก็จะมาทาสกินแคร์เพราะว่าแป้งเพิ่งอาบน้ำเสร็จตัวแรกนะคะแป้งก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเขาชื่อว่า Baby Bite ช่วยบำรุงใต้ตาให้ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นน้ำตกนะตัวนี้ฮาดะลาโบนะคะตัวนี้เขาจะช่วยบำรุงให้ผิวหน้าที่หมองคล้ำกลับมาดูสดใสมากขึ้นตามโฆษณานะแป้งว่ามันก็ทำให้ผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นนิดนึงนะใช้เป็นเซรั่มตัวนี้นะคะของปฐมมาสที่ทำให้ผิวกระจ่างใสอันนี้คือแป้งใช้มาหลายซองมากนะคะทุกคนเนื้อเขาซึมเร็วแล้วใช้ไปเรื่อยๆอ่ะมันจะบำรุงให้ผิวขาวขึ้นอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าแป้งใช้เยอะแค่ไหนอันนี้คือซองที่แป้งใช้อยู่นะคะอันนี้คือซองที่มีแล้วก็ใช้หมดไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะคะเวลาแป้งจะนอนแล้ววันไหนที่รู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองมันแห้งมากๆแป้งก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเซตาฟิลนะตัวนี้จะทำให้ผิวแบบชุ่มชื้นมากพร้อมนอนแล้วแป้งก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปแป้งมาตลอดแล้วก็แบบคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาเรื่อยๆวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย